ดูเดี๋ยวคนเราไม่รู้จักร่างกายตัวเองถึงขั้นเป็นออฟฟิศซินโดรมได้ไงอ่ะผู้ชายนะครับขอเลยขอแนะนำเลยว่าให้มานะครับมาลองสัมผัสดูถ้าเป็นวัยรุ่นเขาเรียกเฟรนด์เรลเลอร์สวัสดีครับผมเอกวิชัยดงประสิทธิ์พรนะครับก็เป็นนักแสดงครับที่มาเล่นโยคะก็คือเป็นคนชอบออกกำลังกายครับก็เลยศึกษาแบบหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็เลยมาค้นพบโยคะว่ามันเป็นศาสตร์อัศจรรย์นะครับที่แบบสามารถที่จะออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อในขณะเดียวกันมันก็ช่วยเรายืดหยุ่นไปด้วยในตัวแบบคิดดูเดี๋ยวคนเราไม่รู้จักร่างกายตัวเองถึงขั้นเป็นออฟฟิศซินโดรมได้ไงอ่ะอันไหนที่ตึงมากๆเนี่ยเราบอกกับร่างกายก็ได้ครับลองดูนะครับพอยืดปุ๊บแฮมสตริงจ๋าขออีกนิดนึงนะลงไปอีกหน่อยคือจะเก่งด้านคุยแฮมสตริงตัวเองมากครับแล้วมันไม่น่าเชื่อครับเขาก็จะยืดเหยียดตามที่เราบอกจริงครับแล้วสุดท้ายเนี่ยสุขภาพมันจะดีแบบเป็นองค์รวมแล้วมันจะดีจากข้างในเลยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อมันได้ในแง่แบบสมาธิด้วยครับมันก็คือพอฟังครูบ่อยๆแล้วก็ตั้งใจฟังจริงๆแล้วทำตามมันเกิดความสงบในจิตใจมันจะเป็นความสุขที่ไม่ต้องพึ่งข้างนอกตั้งแต่นั้นมาชอบมาตลอดเลยครับเพราะว่ามันถ้าพูดในแง่ประหยัดเวลามันประหยัดเวลาจริงๆนะเล่นโยคะที่นี่ครับคลาสเดียวเนี่ยได้ทั้งกล้ามเนื้อได้ทั้งการสเตรทใช่ไหมข้างนอกข้างในก็ได้ความสงบอีกโอ้โหคราวนี้ก็ถ้าเป็นวัยรุ่นเขาเรียกเฟรนด์เรลเลอร์สังคมที่นี่นะครับก็เข้ามานี่ก็เหมือนเป็นตระกูลใหญ่ไปแล้วครับเหมือนแบบสิบโมงต้องมาเจอกันนะครับแปลกมากเลยครับด้วยความที่พื้นที่มันอาจจะกระทัดรัดครับมันกลายเป็นครอบครัวไปแล้วครับแรกๆก็มีบ้างนะครับตัวแข็งแล้วคราวนี้พอดีว่าผมเริ่มต้นจากคาร์ดฮอตบ่อยๆไงที่นี่ก็มีนะครับคาร์ดฮอตเพราะฉะนั้นเนี่ยไอความร้อนเนี่ยมันจะทำให้แบบกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันยืดหยุ่นดีกว่าปกติดีกว่าอุณหภูมิข้างนอกปกติเพราะความร้อนเนี่ยมันแบบมันเหมือนมันจะทำให้เราเหยียดยืดได้ออกไปอย่างมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรกๆ ก็จะเล่นแต่คาร์ดฮอตนะครับตอนแรกก็แบบโอ้โหทำไมต้องอุณหภูมิขนาดเนี้ยแต่พอเล่นไปปุ๊บแล้วมันเหมือนแบบร่างกายเราเหยียดยืดได้ดีขึ้นแล้วเราก็เลยเข้าใจเพราะนั้นผมก็เลยเติบโตมาจากคาร์ดฮอตนึกออกแล้ว ก็หลังจากที่บอกว่าชอบมากๆแล้วครับคราวนี้ก็เลยไม่ได้ไปโฟกัสว่าแบบว่ามีผู้หญิงเยอะหรือผู้ชายน้อยหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะพอดีโยคะมันเป็นประเภทของการออกกำลังกายที่มันให้โฟกัสกับตัวเองครับเข้าใจไหมคือแวบแรกเราอาจจะเห็นก็จริงสมมติเราเข้ามาในคลาสแล้วก็อุ้ยมีแต่ผู้หญิงหมดเลยแล้วก็มีชั้นกับน้องอีกคนนึงกับน้องล่ามๆอีกคนนึง3คนหันมองหน้ากันอย่างเงี้ยเอ๊ะเราจะมาอยู่ในโซนปลอดภัยดีมั้ยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ถึงขั้นนั้นไงเพราะว่าพอมันเริ่มคลาสไปแล้วเนี่ยลืมนึกถึงเรื่องแบบผู้หญิงผู้ชายอะไรไปเลยอ่ะมันนึกได้อีกทีนึงก็อ้าวจบคลาสซะแล้วมันก็เลยข้ามประเด็นนี้ไปได้ครับก็เลยทำให้มาบ่อยๆได้โดยไม่เคอะเขินนะครับเพราะนั้นก็เลยอยากจะชักชวนนะครับนี่ก็รู้งานด้วยนะนี่สำหรับผู้ชายนะครับขอเลยขอแนะนำเลยว่าให้มานะครับมาลองสัมผัสดู